สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูการดูดฝุ่นของสระว่ายน้ำนะคะนี่ค่ะผมก็ได้ต่อเครื่องไว้เอาเครื่องออกมาเรียบร้อยแล้วแต่ตะกี้ฝนตกก็เลยหยุดนี่ครับนี่ก็คือเครื่องดูดฝุ่นของเรานะคะแต่ฝนก็ยังลินๆอยู่นะคะทุกคนฝนก็ยังไม่หยุดเหยียบนี่นะคะหมาน้อยก็ไม่ไปไหนนะคะนี่นะคะคนบุ๋มก็จะมาต่ออันนี้เป็นท่อนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นท่อน้ำทิ้งนะคะก็จะมาต่อใส่ตรงนี้แล้วก็หมุนกระปุกนี่ค่ะแล้วก็หมุนนะคะนี่ค่ะแล้วทีนี้เราก็ส่วนอันนี้มันก็จะเป็นไม้ที่เราใช้ดูดฝุ่นนะคะเราก็จะอันนี้ก็จะเป็นที่กดดูดเครื่องนะคะที่กดสวิตช์อ้าวต้องไปกดข้างในก่อนค่ะเพราะว่าสวนนี่ทุกอย่างยังทำไม่เสร็จเลยนะคะทุกคนปุ่มของเรากดสวิตช์เปิดนี่ก็คือรอช่างมาปูพื้นให้เสร็จแล้วเราจะได้เก็บกวาดนะคะนี่ก็เปิดเครื่องแล้วนี่นะคะทุกคนก็กดเปิดเครื่องตรงนี้นะคะแล้วเขาก็จะเสียงดังแล้วเราก็ดูดไปอย่างนี้นะคะนี่ค่ะถ้าดูลักษณะในน้ำมันก็จะเป็นรอยมันก็จะเป็นรอยตรงที่เราดูดนะคะมันก็จะสะอาดไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นหรือเปล่าไอ้คราบเขียวที่ว่ามันเป็นตะไคร่น้ำมันก็จะหลุดออกนะคะนี่ค่ะมันก็จะขึ้นมานี่นะคะตรงที่เราดูดไปมันก็จะเป็นเดี๋ยวเราจะมาอย่างนี้นะคะปลาก็มีนะคะนะคะทุกคนเดี๋ยวจะตั้งก็เดี๋ยวเสียงดังบุ๋มเดี๋ยวบุ๋มขออนุญาตดูดก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนเสร็จยังไงแล้วค่อยมาดูกันนะคะนี่นะคะทุกคนบุ๋มก็ได้ดูดฝุ่นแล้วนะคะรอบหนึ่งก็เดี๋ยวทีนี้บุ๋มก็จะทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะคะก็คือจาก100%ที่ว่าเป็นตะไคร่น้ำตอนนี้ก็เหลือประมาณเอาเป็นว่าเหลือประมาณ10%หรือ15%แค่นั้นนะคะก็คือรอให้เขาตกตะกอนก่อนเดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยวผมจะมาดูดอีกรอบนึงนะคะนี่ค่ะก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะก็น้ำที่เราดูดไปผมก็ดูดน้ำลงไปใส่นี่นะคะต้นพริกนี่ค่ะก็ดูดน้ำลงมาให้พริกยื
ดนี่นะคะก็มีรากโผล่ต้นหนึ่งอยู่ก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาคลุมนี่ค่ะต้นพริกที่เห็นเขียวๆนี่ก็คือเศษหญ้าที่บุ๋มได้ตัดออกนะคะทุกคนก็คือเอามาคลุมตรงต้นพริกเพื่อให้หน้าดินชุ่มชื้นแล้วก็กำจัดวัชพืชด้วยนะคะนี่ค่ะคุมไว้บ่ให้หญ้ามันขึ้นจ้ะคุมไว้ไม่ให้หญ้ามันขึ้นไม่งั้นวัชพืชเยอะเพราะว่าเวลามันไม่มีนะคะเวลาไม่เยอะนี่ค่ะก็เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนแล้วประมาณเย็นๆผมถึงจะมาดูดอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าที่เราดูดไปน้ำมันก็เคลื่อนไหวไปด้วยแล้วมันก็ลอยขึ้นข้างบนด้วยก็คือก็มองไม่ค่อยเห็นปลาแล้วนะคะเพราะว่าน้ำเริ่มข้างล่างมันเริ่มใสนี่ค่ะนี่นะคะนี่นะคะทุกคนวิธีทำความสะอาดสระ swim fair หรือสระว่ายน้ำแบบธรรมชาติบำบัดนะคะนี่ค่ะก็คือเราไม่ได้ใส่สารคลอรีนนะคะเรามีเฉพาะเครื่องที่ว่าเครื่องกรองน้ำที่อยู่ตรงใต้ต้นไม้นี่นะคะแล้วก็ต้นไม้นี่ก็เป็นต้นไม้สำหรับการที่ว่าเขาปลูกไว้ในคลองหรือสำหรับเพื่อการกรองน้ำอะไรอย่างนั้นนะคะนี่ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยติดตามรับชมนี่คือวิธีการทำความสะอาดสระว่ายน้ำนะคะสวัสดีค่ะ